สวัสดีครับผมไบต์จาก SHI Channel ครับและนี่คือรีวิว Ergo 10 Sit to Stand Gen 3นะครับมันก็คือโต๊ะไฟฟ้าที่ปรับระดับได้นะครับมันเป็นโต๊ะที่ออกแบบมาโดยใช้หลัก Ergonomic Design อีกแล้วนะครับก็คือโต๊ะเพื่อสุขภาพนั่นเองพูดง่ายว่าถ้าเกิดนี่เป็นระดับต่ำสุดนะครับผมสามารถใช้รีโมทคอนโทรลโดยผ่านมือถือเนี่ยครับปรับให้มันยกระดับขึ้นได้นี่เห็นไหมตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้มากกว่า100โลนะครับก็คือ100ถึง120โลนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือผมหนักประมาณ90กิโลกรัมนะครับ90กิโลก็ยังยกขึ้นได้สบายๆสูงสุดนะครับก็คือ128เซนติเมตรนะครับ128เซนติเมตรไม่เห็นกูแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาก่อนต่ำสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือน่าจะประมาณ63เซนติเมตรนะครับ63เซนติเมตรซึ่งเราสามารถควบคุมผ่านมือถือมันจะมีแอป Ergo 10อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Desk Control นะครับของ Ergo 10 63.7 มิล นะครับหน้าตาแอปนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่สีส้มแล้วก็มีปุ่มกดขึ้นกดลงแค่นั้นเองกดขึ้นก็คือปรับขึ้นปล่อยมันก็จะหยุดกดลงมันก็จะสไลด์ลงถ้านี่เป็นความสูงของผมนะครับก็คือผมยืนประมาณอยู่ตรงเนี้ยไอเนี้ยคือเตี้ยสุดแล้วนะ63มิลถ้าเกิดผมปรับขึ้นมาหน่อยเป็นระดับที่ผมใช้ปกติก็คือประมาณ80มิลประมาณนี้นี่คือระดับโต๊ะปกตินะครับไอโต๊ะปกติเนี่ยก็คือระดับที่เรานั่งเก้าอี้ทำงานได้ไม่มีปัญหาเป็นระดับปกติของโต๊ะมาตรฐานแต่ถ้าเป็นแบบยืนรีวิวจะเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเงยกล้องขึ้นมานิดนึงนะฮะก็จะปรับขึ้นมาอยู่สักประมาณเมตรนึงเนี่ยโอเคละยืนสบายผมก็จะไปอยู่ฝั่งนี้แล้วเวลายืนรีวิวของเนี่ยมันก็จะสบายนะครับคือโต๊ะที่มันปรับระดับได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดใครมาเจอครั้งแรกเนี่ยมันจะอึ้งๆหน่อยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่เคยอยู่ในชีวิตประจำวัน คือปกติมันจะเป็นโต๊ะที่ฟิกมาแล้วมันปรับระดับอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรตามนั้นถ้าตัวสูงหน่อยก็ต้องขดมันลงมาถ้าตัวเตี้ยหน่อยเราก็ต้องพยายามดันเก้าอี้ขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอโต๊ะมันปรับระดับได้เนี่ยมันดีงามจริงๆความรู้สึกมันจะมาตอนที่เรามาอยู่หน้าโต๊ะเอามือมาหน้าโต๊ะแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันน่าใช้ผมลองมาหลายคนแล้วนะครับที่มาเยี่ยมในห้องนี้แล้วไปเจอโต๊ะตัวนี้พอมันปรับระดับได้เนี่ยคุณจะปรับให้มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นี่คือระดับความสูงของผมนะครับ175เซนไอ้นี่มันสูงได้สุด 120.8 เซนถ้านอกเหนือจากการวางของทำงานแล้วนะครับสำหรับผมที่ใช้รีวิวอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจำความรู้สึกได้เลยนะครับเวลาประกอบคอมเนี่ยการนั่งประกอบเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สะดวกมากๆเพราะว่าของมันอยู่ตรงนี้ผมจะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อเอาขันน็อตเข้าไปที่เคสเข้าไปที่เมนบอร์ดแล้วก็ย้ายของนู่นย้ายของนี่ยืนสะดวกกว่าเดินสะดวกกว่านึกออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยในระดับโต๊ะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นการประกอบคอมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าโอเคมันอยู่เตี้ยประมาณ80เซนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จิ้มลงไปเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นระดับที่เราจะต้องถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ระดับที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นชัดขึ้นเห็นหน้าเราชัดขึ้นไม่อย่างนั้นโต๊ะมันเตี้ยแต่หัวกูอยู่นี่แล้วยืนเนี่ยกล้องมันก็อาจจะต้องอยู่ไกลพอสมควรซึ่งเราไม่มีพื้นที่ประมาณนั้นนะครับดังนั้นโต๊ะที่ปรับระดับได้เนี่ยผมก็จะเอาของขึ้นมาใกล้ตัวผมหน่อยโดยการปรับระดับโต๊ะขึ้นประมาณนี้ไอ้ที่ผมปรับเมื่อกี้ก็คือหน้าจอแอปพลิเคชันของมันนะครับ Desk Control เนี่ยซึ่งมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะไอ้ที่มันจริงๆมันไม่มีที่อะไรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้มือถือคอนโทรลตั้งแต่แรกนะครับจริงๆมันจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรีโมทที่ติดตั้งอยู่กับตัวโต๊ะ Sit to Stand Gen 3นะครับอันนี้เป็นเจนที่3แล้วไอ้รีโมทตัวนี้ก็ถูกปรับให้มีการพัฒนาขึ้นโดยที่มันกันน้ำได้น้ำ6กระชองเนี่ยถ้าเป็นเจน2มันจะไม่ได้กันน้ำขนาดนี้นะครับปุ่มที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบวกปุ่มลบแล้วก็มีเลข1 2 3แล้วก็มีตัว M ตัว M นะครับบางคนเห็นเป็นเลข3กับหัวนะครับจริงๆไม่ใช่นะเป็นตัว M M ก็คือ Memory แปลว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถเมมได้ว่าเราจะเอาระดับความสูงที่เท่าไหร่เมมได้เนี่ยหมายความว่าเราจะตั้งค่าให้เลข1เนี่ยมันสูงเท่าไหร่เลข2สูงเท่าไหร่เลข3สูงเท่าไหร่เผื่อว่าเราจะใช้งานแล้วเรากดไปที่เลขนั้นเลยอย่างเช่นผมกดเนี่ยเลข1นะครับเลข1ผมก็ตั้งไว้ที่เตี้ยสุดแล้วผมก็กดเมมไว้เดี๋ยววิธีใช้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับจริงๆเตี้ยสุดเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะครับเอาไว้โชว์อย่างเดียวคือมันเตี้ยสุดประมาณ63เซนเนี่ยจะนั่งพื้นแล้วนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่คนจะเอาไปดีไซน์ใช้งานนะครับสูงสุดก็คือเลข3มันก็จะไหลขึ้นไปสูงสุดนะครับทีนี้มาว่ากันเรื่องสเปคแล้วก็ราคากันหน่อยนะครับอย่างไอตัวของผมเนี่ยเมตรครึ่งคูณ75เซนราคา 27,900 บาทอันนี้คือตัวของผมนะเดี๋ยวผมกดเลข2กดเลข2นี่หมายถึงอันนี้ผมเมมไว้ให้เป็นระดับที่ผมนั่งทำงานกับไอเก้าอี้ตัวนี้ได้นะครับเป็นระดับความสูงที่ผมใช้นั่งทำงานก็เมมได้มาว่าสเปคกันต่อก็คือของผมเนี่ยมันจะเป็นไซส์ M โต๊ะตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครจะไปสั่งซื้อนะครับมันจะมีไซส์ S M L XL ไซส์ S จะขนาดอยู่ที่120เซนคูณ60เซนเล็กเลย
เล็กกว่านี้ราคา 26,900 นะครับแล้วก็เป็นไซส์ M ไซส์ M คือของผมนะครับก็คือ150ซม75ซมเนี่ย150ซมไซส์ L นะครับก็คือ180ซม75ซมราคา 28,900 ไซส์ XL นะครับใหญ่ที่สุดก็คือ200ซมคูณ85เซนก็คือ2เมตรราคา 29,900 บาทนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นราคาที่เขาฟิกมาแล้วว่าจะราคาเรทประมาณเนี้ยก็คือตั้งแต่ 26,900 ขึ้นไปทีละพันจนถึง 29,900 นะครับแต่เขาบอกว่าหรือคัสตอมไซส์ได้ตามใจอยากจะให้ตัดเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาจะเอาไปตัดให้หมดใหม่นะครับแต่ไอ้ที่ว่าจะตัดเนี่ยต้องไม่เกินขนาด200คือขนาดแม็กซ์สุดอะ200เซนคูณ90เซนนะครับประมาณนั้นคือมันเป็นโต๊ะเพื่อสุขภาพเนี่ยไอ้คำว่า ergonomic design เนี่ยมันหมายความว่าปรับระดับหรือว่าปรับขนาดปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามสรีระของผู้ใช้งานก็คือถ้าอย่างเป็นเก้าอี้ตัวเนี้ยอันนี้ของ ergoten เหมือนกันเป็น Thule นะครับผมจะไม่ได้ใช้ของพวกเกมมิ่งอะไรนะครับผมจะใช้ของที่แบบเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเพราะว่าผมเป็นคนทำงานหนักเวลาทำงานหนักเนี่ยแล้วตัวกูก็สูงแล้วก็น้ำหนักก็เยอะเวลานั่งทำงานระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดการกดทับมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถสรีระก็จะตึงอยู่ท่าเดิมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถ้านั่งผิดท่าหรือว่ามันผิดหลักการที่ร่างกายควรจะนั่งอ่ะมันจะเกิดปัญหาตามมาไอการที่เรานั่งเก้าอี้ที่มันปรับเปลี่ยนสรีระได้ถ้าเราเอนเราปรับระดับความสูงได้เงี้ยปรับเตี้ยปรับสูงแล้วถ้าเกิดว่าไอตรงเนี้ยมันสูงเกินไปมันก็จะเมื่อยผมก็ปรับต่ำลงมาเนี่ยถ้าเกิดมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยไหล่เราก็จะค้างอยู่ท่าบนนานเราก็ปรับต่ำลงมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งดูหนังระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอนใช่ไหมล่ะถ้าเกิดโต๊ะมันเอนไม่ได้เราก็จะเมื่อยผมก็จะปรับเอนแบบนี้คือ ergonomic design เนี่ยมันดีไซน์เพื่อให้เราปรับนู่นปรับนี่ได้ตามสรีระเราเพราะว่ามนุษย์เราสรีระไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอะไรสักอย่างนานๆจริงๆการทำอะไรสักอย่างนานๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันควรจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเหมือนที่เขาบอกว่าทำงานนานๆแล้วก็ต้องลุกไปที่อื่นบ้างแต่ว่าคืองานบางงานเนี่ยมันต้องทำนานๆสมาธิมันอยู่กับงานนานๆอย่างเช่นวาดรูปวาดการ์ตูนอย่างเงี้ยเวลาผมวาดการ์ตูนเนี่ยคือถ้าเกิดได้เริ่มวาดแล้วเนี่ยโดนอะไรขั้นกลางคันแล้วมันจะต่อยากมันจะต้องทำฟิลลิ่งบ้างหรือว่าอย่างอัดคลิปหรือว่าถ่ายวิดีโอหรือถ้าเกิดช่างภาพที่ผมรู้จักที่เขาไปถ่ายรูปเนี่ยเขาจะไม่อยากให้อะไรมากวนระหว่างนั้นก็จะรันยาวอะไรที่มันรันยาวๆอ่ะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวช่วยอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหละมันไม่ดีมันก็จะทำให้เมื่อยนะครับโยงมาถึงเรื่องโต๊ะได้ยังไงก็เพราะว่าโต๊ะมันปรับระดับความสูงได้เหมือนเก้าอี้ก็ผมสูงเท่านี้แล้วถ้าเกิดโต๊ะปกติมันสูงแค่ประมาณ60 70 80เซนอย่างเงี้ยแล้วผมต้องทำอะไรผมก็ต้องก้มลงหรือผมก็ต้องไปหาเก้าอี้ที่มันปรับให้เตี้ยลงได้อีกพอเตี้ยลงปุ๊บขากูก็พับนึกออกไหมมันก็งอแต่ถ้าเกิดเรามีโต๊ะที่มันปรับระดับความสูงได้บางทีผมยืนบางทีผมอยากสูงประมาณเนี้ยยืนรีวิวใช้ทำงานประมาณเนี้ยขายของประมาณเนี้ยถ่ายรูปเท่านี้ก็โอเคก็ทำได้สบายเลยนะครับเนี่ยมันปรับขึ้นกดบวกกดลบเนี่ยแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างใกล้ๆไม้นะครับของผมเนี่ยเป็นลายวินเทจโอ๊กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท็อปสแตนนะท็อปสแตนขนาด150เซนคูณ75เซนนะครับดูรวมๆนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะเนี่ยตอนแรกผมจะสั่งแบบ2เมตรคืออยากได้พื้นที่เยอะแต่ประเด็นคือห้องกูก็กว้างแค่นี้เองนะครับคือถ้าสั่ง2เมตรเนี่ยแม่งสูงกว่าตัวกูอีกนะฮะซึ่งลายวินเทจโอ๊กนะครับอันเนี้ยถ้าสังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านะครับคือมันจะมีเท็กเจอร์อยู่บนผิวนะครับมันจะไม่ได้เรียบมันจะเป็นแบบขูดคืดๆอ่ะคืดๆแบบนี้ฟังเสียงนะไม่รู้ได้ยินเปล่าคือเนี่ยมันเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับอันนี้เคลือบผิวเมลานินอย่างดีนะครับอันนี้ทนร้อนทนรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยเขาบอกว่าเอาน้ำมาหกรถตรงเนี้ยอันนี้มันเคลือบมาแล้วไม่บวมไม่ลอกแล้วก็เวลาเจอของร้อนทนร้อนก็ไม่ได้ลอกอะไรนะครับอันนี้เป็นเหมือนไม้แผ่นไม้อัดอะแต่ว่าอันนี้เขาก็เคลือบผิวมาทนแรงขัดทนรอยแตกด้วยนะครับมันก็มีลิมิตของมันอยู่นะครับถ้าเกิดสังเกตดูขอบนะครับของผมทำเป็นรอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าผมเอาไปติดกับแขนจับจอนะครับโรบอทอาร์มนะครับโรบอทเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับถ้าเกิดเอาของแข็งไปขูดๆยังไงมันก็เป็นรอยนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมก็ติดโคมไฟไว้ดวงนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นรอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมขูดไปขูดมาบ่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นรอยยากกันน้ำด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะกันน้ำทั้งหมดเขาก็เลยออกแบบให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยกันน้ำด้วยเหมือนกันก็คือไอ้ตัวคอนโทรลตัวเนี้ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ตัวเลขหน้าปัดเนี่ยบอกอะไรเบสิกมากเลยนะครับก็คือมันจะบอกความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรแค่นั้นแล้วก็บวกลบแล้วก็ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ที่เราบันทึกแล้วก็นี่เมมโมรี
วิธีบันทึกเมมนะครับอย่างเช่นอันนี้ระดับต่ำสุดนะครับ63เซนผมเลื่อนขึ้นไปที่ระดับที่ผมใช้งานดูซิสมมุติสักประมาณ75เซนก็ได้อ่ะแล้วผมจะบันทึกอันเนี้ยในเลข2ทำไงผมก็กดตัว M นี่คือตัว M นะมันเหมือนเลข3ใช่ไหมกดปุ๊บแล้วก็กดเลข2ปุ๊บแค่นั้นมันก็จะบันทึกไว้แล้วว่าเลข2คือ 76.7 เซนติเมตรนะครับผมกดลงเลข1ใหม่เลข1คือเตี้ยสุดนะครับพอเตี้ยสุดปุ๊บแล้วผมกดเลข2ปั๊บมันจะขึ้นมาที่76เซนติเมตรที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้นี่เห็นไหมก็ง่ายๆนะครับเลข3นะครับกดก็คือสูงสุดนะครับที่ผมตั้งเอาไว้นะครับอ่ะเรามาดูข้างล่างกันข้างล่างตรงนี้นะครับขาที่เห็นนะครับขาเนี่ยเป็นขาเหล็กนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบ่งเป็น3ท่อนนะครับ1 2 3เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า3ท่อนนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นขาเหล็กเลยนะเดี๋ยวเคาะให้ดูนะครับเนี่ยๆเหล็กเลยนะครับเหล็กเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ใช่ลูกสูบอัดอากาศอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเลยแล้วก็ไอ้แผงหน้าปัดจอเนี่ยเห็นมั้ยเค้ามาติดไว้ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนติดตั้งเนี่ยคุณจะเอาไปติดตั้งตรงนู้นตรงกลางซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าไอเนี้ยมันล็อกไว้แค่สายนึงนะครับไอเนี้ยเขาล็อกให้ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ระบบทั้งมวลใต้นี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเบสิกมากๆไอนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังอันนี้คือสมาร์ททรีคีย์บอร์ดอีกอันนึงนะครับอ่ะดูเฉพาะตัวโต๊ะก่อนตัวโต๊ะเนี่ยมันจะประมาณนี้นี่มันจะมีแค่นี้ฐานรองนะครับเป็นเหล็กนะครับแล้วไอตัวเนี้ยจะเป็นอะแดปเตอร์ไฟนะครับซึ่งก็จะต่อไฟออกมาตรงนี้เป็นเส้น1เส้นตรงนี้แล้วก็ไปเสียบต่อเข้ากับไฟบ้านจบเลยเนี่ยเป็นสายแบบเนี้ยต่อเข้ากับไฟบ้านเส้นเดียวนะครับจบก็ไอ้แผงเหล็กยาวตัวเนี้ยมันจะพาดยาวไปเลยนะครับรองรับท็อปสแตนด์ข้างบนทั้งหมดนะครับซึ่งรับน้ำหนักได้100ถึง120โลนะครับนี่อันนี้คืองานผลิตนะครับงานละเอียดพอสมควรก็คือเป็นพอจะใช้ระดับไหนนะครับเราก็กดไปนะครับสมมติผมกดระดับที่2มันจะกลับไป76เซนเท่าเดิมนี่เห็นมั้ยซึ่งไอ้น้ำหนักโต๊ะตัวนี้นะครับประมาณรวมจากที่รวมขาเหล็กรวมไอ้ท็อปสแตนตัวนี้แล้วเนี่ยจะประมาณอย่างน้อยนะครับ 42.4 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าหนักพอสมควรซึ่งมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าของผมเนี่ยเป็นพรมใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณปูพรมไม่เรียบแล้วคุณวางขึ้นไปเนี่ยมันจะแก้ยากมากนะครับเพราะว่าผมจะต้องยกไอ้โต๊ะตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงพรมให้มันตึงดังนั้นก่อนที่จะประกอบหรือวางโต๊ะไอ้ตัวเนี้ยแนะนำว่าให้ปูพรมให้มันตึงเรียบเป๊ะก่อนนะครับทีนี้ Sit to Stand Gen 3นะครับทำไมมันถึง Gen 3อันนี้ผมบอกไว้เฉยๆนะเผื่อคนไม่รู้ว่ามันมี Gen 2มาก่อนหน้านี้นะครับคือโต๊ะไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยนานประมาณนึงแล้วแต่ว่าอันนี้Ergoten เขาพัฒนามาถึง Gen 3มันจะมีฟังก์ชันอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่พัฒนาต่อจาก Gen 2นะครับอย่างแรกก็คือขามันจะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นโครงยากขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ว่าจะมีอีกอย่างนึงนะครับที่มันเด่นมากๆเลยก็คือความเซนซิทีฟต่อการกระแทกอย่างเช่นเรามีโต๊ะที่วางอยู่ตรงนี้เราตั้งไประดับที่สูงใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้นั่งโต๊ะสูงแบบนี้โต๊ะสูงแบบนี้ชอบไหมโต๊ะสูงแบบนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันสามารถแบบนั่งแล้วก็ยกขาแบบนี้อยู่บนโต๊ะสูงมันดียังไงมันดีตรงที่มันสามารถลุกออกไปได้ง่ายกว่าแบบนั่งจริงจังอ่ะพอนั่งจริงจังมันต้องใช้เวลาแบบแล้วก็อึ๊ดอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเวลานั่งโต๊ะสูงเนี่ยมันเหมือนแค่มาอิงเก้าอี้ปุ๊บอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เท้ากับโต๊ะแล้วก็ทำงานนู่นนี่นั่นนะครับก็จะลุกออกไปง่ายกว่าแต่ทีนี้เวลาเราไม่ใช้งานเก้าอี้แล้วใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็เลื่อนเก้าอี้เข้ามาใต้โต๊ะแบบนี้นะครับแล้ววันนึงเรามานั่งเนี่ยอยากจะนั่งทำงานขึ้นมาเราก็มากดเลยครับป้าบมันก็จะลงมาในระดับที่เราทำงานนะครับแต่ว่าถ้ามันลงไประดับเตี้ยเกินความสูงของเก้าอี้ที่มันขวางอยู่เนี่ยล่ะไอ้ตัวนี้มันจะเช็คชนคอลลิชันเช็คชนได้ก็คือ Sit to Stand Gen 3เนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากกว่า Gen 2ในการเช็คชนนะครับจริงๆ Gen 2เนี่ยมันก็เช็คชนได้แต่ว่ามันจะไม่เซนซิทีฟเท่าบางทีมันอาจจะเกิดความเสียหายกับมอเตอร์หรือว่าไอ้ตัวของพวกนี้แต่เนี่ยคือมันชนปุ๊บมันจะเช็คชนว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่นะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับมันจะเด้งกลับขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยเห็นมั้ยสมมุติผมกดใหม่นะครับให้มันลงมาเห็นไหมนี่คือเช็คชนแล้วมันก็จะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับคือมันจะมีอะไรที่ฝืนมอเตอร์ปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าไม่ได้ละมีสิ่งกีดขวางมันก็จะดันขึ้นมาให้มึงเอาออกไปแล้วค่อยไหลลงไปนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเช็คชนตอนที่มันรู้สึกว่ามีอะไรมาขวางการเคลื่อนที่ขึ้นของมันล่ะเป็นยังไงสมมุติว่าผมสั่งให้มันเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับปั๊บเลข3มันก็จะยกตัวผมขึ้นไปยกไหวนะครับแล้วผมกระโดดกระแทกนิดหน่อยอย่างเงี้ยอึ๊บ
เห็นไหมคือผมมีการขยับกระจึกกระจึกนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรมากระทันเกินมอเตอร์ที่มันกำลังเร่งขึ้นไปอยู่มันก็จะหยุดให้อย่างเมื่อกี้นะครับผมกดใหม่เลข3แล้วผมลองกระเด้งตัวนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะรู้สึกว่ามีอะไรกระแทกมันก็จะหยุดการเคลื่อนที่ตอนนั้นเพื่อลดความเสียหายนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้โต๊ะตัวนี้นะครับมันจะมีที่โชว์รูม CDC นะครับ K Village หรือว่า The Circle นะครับที่กรุงเทพมันจะมีช็อปที่เขาจะเปิดให้ไปลองใช้ให้ไปลองดูให้ไปลองสัมผัสไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็ไปที่ช็อปเพื่อศึกษาก่อนไปลองของจริงก่อนที่จะซื้อนะครับไอ้ลายที่ผมซื้อมาเนี่ยคือ Vintage Oak มันจะมีมากกว่านี้อีกเป็น10ลายนะครับก็คือ10กว่าลายอ่ะมันจะมีลายทีกTintech OakVintage Oak ก็คือของผมเองนะครับคอนกรีต Sham Ash คืออะไรก็ไม่รู้นะครับ Sonoma Sonoma นี่ก็สีคล้ายๆของผมเหมือนกันครับตอนแรกผมเลือก Sonoma แต่ว่าเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้แทนนะครับ Combine Gray นะครับ Combine Gray แล้วก็ Cupusino White นี่ก็ขาวล้วนๆตามชื่อเลยนะครับแล้วก็ Midnight ใช่ไหม Midnight นะครับทั้งหมดเนี่ยครับจะต่างกันที่ลายแต่วัสดุแล้วก็ฟังก์ชันคุณสมบัติของไม้เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดกันน้ำกันรอยขีดข่วนกันกระแทกแล้วก็กันความชื้นความร้อนด้วยทีนี้นอกจากไอ้เจ้าซิตูสแตนเจน3เนี่ยนะครับของไอ้เจ้าเออร์โกเทนเนี่ยไอ้โต๊ะไฟฟ้าตัวเนี้ยมันเป็นโต๊ะที่ไว้สำหรับทำงานผมจัดมาเพื่อเป็นโต๊ะไว้สำหรับรีวิวไว้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไว้สำหรับยืนทำงานวาดรูปนั่งทำงานได้หมดทีนี้มันจะยังไม่ครบองค์ประกอบครับผมก็เลยจัดเซตใหญ่มาก็คือมีไอ้ตัวนี้นี่คือสมาร์ทคีย์บอร์ดเทรย์ของ Ergoten เหมือนกันนะครับมันก็คือแผ่นเสริมไว้วางคีย์บอร์ดวางเมาส์บนนี้หลักการของมันง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมเป็น ergonomic design คือมันสามารถปรับระดับได้เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือดันเข้าดันออกเพื่อเก็บซึ่งเวลาดันออกมาเนี่ยโอ้โหมันยืดออกมาได้ยาวมากเลยครับดูนะโคตรยาวสุดเลยแล้วยกขึ้นได้ด้วยนะครับโดยที่ผมจะต้องกดปลดล็อกเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูปึ๊บยกขึ้นมาสูงประมาณนี้สูงเลยยกขึ้นเอาต่ำลงยกขึ้นโดยที่สมมุติว่าระนาบโต๊ะมันอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะปรับต่ำลงได้ 4.7 นิ้วก็คือต่ำลงมาอีกประมาณ 4.7 นิ้วเกือบ5นิ้วแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในระนาบเดิมมันจะปรับสูงขึ้นได้อีก 8.7 นิ้วนะครับประมาณเนี้ยสูงเลย8นิ้วเลยก็ถือว่าปรับขึ้นปรับลงได้เยอะพอสมควรคือแล้วแต่นะครับคือบางคนเนี่ยเขาวางคีย์บอร์ดไว้บนโต๊ะผมเป็นคนวางไว้บนโต๊ะแต่ถ้าเราอยากได้พื้นที่เพิ่มมีตัวเนี้ยก็มาเพิ่มตรงนี้โต๊ะก็มีพื้นที่เพิ่มวางคีย์บอร์ดวางเมาส์นะครับแนะนำว่าให้เป็นแค่คีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับไม่ต้องหาอะไรหนักๆมาวางนะครับคือมันไม่ได้รับน้ำหนักได้เยอะอะไรขนาดนั้นจริงๆมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างใต้นี้อีกตัวนึงก็คือเราปลดปุ๊บมันจะสามารถโรเตทมุมองศาของคีย์บอร์ดได้ด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากวางไว้บนนี้ให้มันเกยไอ้ตรงนี้มาสักนิดนึงนะครับเราปรับมันดันลงมาตรงนี้มันเป็นสปริงนะอันนี้คือผมปลดล็อกไปแล้วมันก็จะเป็นสปริงแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราอยากล็อกเราก็ปรับให้มันมาในระดับที่ต้องการแล้วก็ค่อยล็อกหมุนเข้ามาแบบนี้มันก็จะล็อกแน่นเลยแล้วยังไม่พอนะครับมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้ด้วยคือคุณอยากจะหันคีย์บอร์ดไปทำงานทางไหนก็ได้อะปรับขึ้นปรับลงมันอิสระหมดเลยอะเนี่ยดูเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมพอไม่ใช้นะครับเราก็ดันเก็บเข้าไปแล้วก็ดันให้มันเตี้ยลงหน่อยนะครับแล้วก็ดันเก็บเข้าไปจบหายไปแล้วนี่คือสมาร์ทคีย์บอร์ดเทรย์นะครับไอตัวเนี้ยถ้าเกิดดูภาพจากข้างใต้นะครับมันเป็นแค่แผ่นยาวๆเนี่ยขวางโต๊ะตัวนี้1แผ่นเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ขันสกรูสว่านเจาะขึ้นมาบนโต๊ะตึ๊ดๆล็อกไว้หัวท้ายจบตัวนี้ราคา 4,990 บาทสามารถเอาไปติดกับโต๊ะอะไรก็ได้นะครับที่เป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยนะครับแข็งแรงหน่อยเอาไปติดกับโต๊ะธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยก็คือมันจะมีรางสไลด์อยู่ข้างล่างพาดไปกับโต๊ะนะครับเป็นรางเหล็กเพื่อให้เราได้สไลด์ไอ้ตัวเนี้ยเข้าเข้าออกออกเข้าออกเข้าออกแบบนี้แล้วพอตรงแกนที่มันออกเนี่ยมันก็จะมีแกนหมุนอยู่ซึ่งเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปใต้โต๊ะหมุนไปเก็บไว้อีกฝั่งก็ยังได้นะครับยิ่งถ้าเกิดใช้กับโต๊ะที่มันปรับระดับได้เนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเนี่ยปรับมาแบบนี้สูงประมาณนี้ก็คือพร้อมทำงานแบบยืนแล้วล่ะอันนี้คือสมาร์ทคีย์บอร์ดเทรย์ของ Ergoten นะครับอะไรที่มันปรับระดับได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจัดการอุปกรณ์กับสรีระเราได้ก็จะช่วยในการลดภาระเวลาเราทำงานนะครับยังมีอีกตัวนึงก็คือ Monitor Desk Mount นะครับ with USB port
จริงๆแล้ว USB port ที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันมันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันคือแขนจับจอนะครับเป็น dual hand นะครับ dual monitor รองรับจอ13นิ้วถึง27นิ้วนะครับน้ำหนักต่อข้างไม่เกิน 2.7 กิโลไอ้นี่หน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเป็นรีวิวในรีวิวเลยนะครับอันนี้คือแขนจับจอนะครับชื่อรุ่นว่า robotRobot 02 Gen 2ครับเป็น Gen 2เป็นโรบอทเป็นแขนจับจอเป็นมอนิเตอร์อาร์มติดได้2จอนะครับขนาด13นิ้วถึง27นิ้วนะครับขนาดแขนแต่ละข้างเนี่ยรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัมประมาณนี้ก็คืออย่าหนักมากนะครับเป็นแขนแบบหนีบโต๊ะธรรมดานะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมว่าเวลายืนทำงานมันจะทำงานสะดวกนะครับมันไม่ต้องมันนั่งก็แกะมันออกมาอ๋อนี่เป็นตัวนี้โอ้โหเขาให้มาครบเลยเว้ยพลิกไอ้ตัวนี้แล้วยกมันขึ้นมานี่ไงแขนจับจอนะครับนี่คือ Ergo 10นะครับ Monitor Desk Mount รุ่น Robot 02 Gen 2หน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือน็อตที่เขาให้มานะครับน็อตที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อจะเอาไว้ติดกับจอมาตรฐานเวซ่านะครับมาตรฐานเวซ่าก็คือถ้าเกิดดูไอ้จากเมาส์ของตัวแขนสแตนแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรูอยู่ทั้งหมด4มุมนะครับ4มุมแล้วก็จะสามารถขันน็อตที่รูนี้หรือว่ารูนี้หรือว่าข้างนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีติดให้ดูนะฮะน็อตก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะมีไม้4 4แล้วก็4แล้วก็ทีละ4ทีละ4หมดเลยก็คือเป็นเซตของมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากใช้น็อตขนาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีมาให้ประมาณ2เซตแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่หนีบไอ้เจ้าโรบอท02เนี่ยติดเข้ากับขาโต๊ะนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้กับตัวล็อกตัวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูทั้งหมดเนี่ยแกะมันออกมาก่อนนะครับทีนี้เขาให้สาย USB มาด้วยนะครับแล้วก็ออดิโอแจ็ค 3.5 มิลมา2พอร์ตนะครับมันคืออะไรมันคือตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีพอร์ตแจ็คออดิโอนะครับก็เป็นพอร์ตไมค์กับพอร์ตหูฟังนั่นแหละก็เอาไว้เสียบกับหลังเมนบอร์ดหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็เป็น USB 3.0 1ตัวนะครับวิธีใช้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็คือมันจะวางแปะอยู่ตรงนี้จบแค่นั้นเองแต่อยู่ๆมันจะไปแปะตรงนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องขันตัวล็อกเข้ากับฐานมันก่อนนะครับจะสังเกตว่าฐานของมันเนี่ยยังโล่งๆอยู่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเอาสายไฟเนี่ยอ่ะลอดเข้าร่องตรงนี้แล้วก็เขาจะแถมไอ้นี่มาอยู่ในไอ้ถุงนี้ก็คือเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้ฐานสามเหลี่ยมนี้นะครับมาแปะไว้ไอ้ตรงนี้มาทับไว้ขันน็อตนะครับมันมีน็อตอะไรมาให้อูเทก่อนแล้วกันนะมีอยู่3ตัวหน้าตาเหมือนกันก็อันนี้เลยแล้วกันเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับนี่หัวสกรูนะครับเป็นแบบ6แฉกนะครับซึ่งเขาให้ที่ขันมาด้วยนะครับที่ขันอยู่นี้ก็สามารถเสียบเข้าไปได้พูดง่ายว่าผมก็ไม่รอช้าใส่เลยแล้วกันนะครับก็คือไอ้ฐานสามเหลี่ยมนี้มันใช้กับไอ้โต๊ะตัวนี้ไม่ได้ผมลืมไปมันไว้สำหรับหนีบโต๊ะที่มันเจาะรูลงไปแล้วแล้วก็หนีบเข้าตรงกลางปุ๊บนะครับแต่วันนี้ผมจะหนีบด้านล่างผมต้องใช้ไอแผ่นสามเหลี่ยมอันนี้นะครับอันใหญ่อันนี้นะครับก็เอามาแปะไว้ตรงนี้เอาน็อตหัวแบนนะครับไอหัวแบนตัวนี้ขันเข้าไปนะครับหมด3ตัวตอนแรกก็ใช้มือหมุนให้มันล็อกไปก่อนนะหมุนล็อกฝั่งนึงอีกตัวนึงก็หมุนมันเข้าไปหมุนปลดแล้วนะครับก็ล็อกขันน็อตให้แน่นนะครับแค่นี้จากนั้นสังเกตนะครับไอตรงนี้มันจะมีอยู่3รูเห็นไหมมันจะมีอยู่3รู1 2 3เราจะต้องเอาไอ้ตัวหนีบตัวเนี้ยที่มันจะมีรูข้างหลังอยู่2รูเนี่ยไปแปะแล้วก็เล็งเอาละกันว่าเราจะใช้ระดับไหนนะครับแปะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมั้ยทีนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างยังว่ามันจะต้องหนีบคือไอ้ส่วนว่างๆตรงเนี้ยคือเอาไว้หนีบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล็กมากก็ไว้ข้างบนหนามากก็ไว้ข้างล่างนะครับของผมแผ่นไม้มันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับไว้ข้างบน2อันก็ได้นะครับดังนั้นไอ้น็อตตัวใหญ่ที่เหลืออยู่2ตัวตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยในถุงเนี่ยผมก็มาทาบไอ้นี่ไว้ชั้นบนแล้วกันหมุนมันเข้าไปแบบนี้ติดไปอันนึงคร่าวๆก่อนแล้วก็อีกอันนึงหมุนมาให้ตรงเสร็จแล้วก็ล็อกหมุนให้แน่นอย่างนี้เสร็จดังนั้นไอ้ส่วนของที่เหลือเนี่ยที่ใช้กับโต๊ะที่มันเจาะรูแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นก็เก็บไว้นะครับทีนี้ผมประกอบไอ้ตัวติดเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มติดเลยก็หมุนในสกรูตัวนี้ลงมานะครับให้ความหนาของไอ้ตัวเนี้ยมันกว้างพอที่จะสอดเข้าไปในความหนาของไม้เราได้นะครับประมาณนี้น่าจะได้ละพอพื้นที่ตรงนี้มันเหลือพอแล้วนะครับก็เอามาติดกับตรงนี้เลยผมไม่ไว้ตรงกลางนะผมจะไว้เอียงๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็หมุนครับหมุนเพื่อหนีบมันเสร็จแน่นแล้วแล้วแขนมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเห็นไหมมันก็กางได้แบบนี้ก็ประมาณนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับหลังจากติดไปเสร็จแล้วนะครับแม่งเหนื่อยพอสมควรเลยมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมกางได้แล้วก็ตรงนี้
หมุนมาได้จอเนี่ยสามารถโรเตทได้แล้วก็จะเอาจอมาติดตรงนี้นะครับแขนข้างนึงจะรับน้ำหนักได้ 6.5 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันดูซึ่งเขาแถมน็อตมาให้นะครับแถมน็อตมาให้สามารถงอลงได้ด้วยนะอย่างนี้เห็นไหมงอลงได้ด้วยแน่นพอสมควรนะครับตึงเปรี้ยเลยทีนี้ผมมีจอมาให้ทดสอบนะครับมีจอที่1จอที่2ไอ้นี่คือจอในห้องทำงานหลักของผมนะครับเป็นจอเดลไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น 2713H นะครับเก่าพอสมควรละแต่ว่าเป็นเมาส์มาตรฐานเวซ่านะครับเมาส์มาตรฐานเวซ่าเนี่ยก็คือเมาส์มาตรฐานสี่เหลี่ยมที่เวซ่าเป็นคนกำหนดมาตรฐานทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นเมาส์มาตรฐานเวซ่าเนี่ยติดได้กับทุกอันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวของ LG เหมือนกัน คือผมมีจอ LG 2ตัวนะครับก็คือจอ LG 4K แล้วก็จอ LG ธรรมดาตัวนึงนะครับอันนี้สเปคไม่ได้อะไรเลยแค่ Full HD แล้วก็มี HDMI แค่นั้นเองนะครับเริ่มจากน้ำหนักก่อนนะครับของแต่ละตัวนะครับก็คือจอ Ideal ตัวเนี้ย i2713H ตัวเนี้ยนะครับรวมฐานทั้งหมดนะครับหนัก 8.2 กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดผมเอาฐานออกเพราะว่าจะติดแค่จอกับเมาส์เนี่ยก็จะหนัก 6.3 กิโลกรัมนะครับไอ้ตัวแรก 6.3 กิโลนะคิดเฉพาะตัวจอนะครับแล้วก็ไอ้จอ LG 4K ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 27UD58 นะครับตัวนี้หนัก 5.7 กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดเอาฐานออกเนี่ยก็จะเหลือ 5.4 กิโลกรัมนะครับฐานหนัก300กรัมนะครับส่วนจอสุดท้ายนะครับเป็นจอ LG ธรรมดานะครับหนักแค่2โลกว่าๆเองครับ 2.8 กิโลเท่าฐานออกนะครับฐานพลาสติกธรรมดาเนี่ยก็จะเหลือ 2.6 กิโลกรัมนะครับเริ่มจากเวลาทดสอบนะครับผมจะเอาไอ้2ตัวนี้ออกมาก่อนเราจะทดสอบไอ้ที่หนักที่สุดก่อนนะครับก็คือผมจะเอาจอเดลเนี่ยถอดฐานออกก่อนเวลาถอดของไอ้จอเดล 2713H นะก็ปลดไอ้ตัวนี้ออกมามันจะมีสลักให้กดตรงนี้นะครับพอกดสลักไปแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะสามารถเงยขึ้นมาได้อย่างงี้แล้วก็ถอดมันออกมาแบบนี้ตัวทดสอบที่2นะครับก็คือจะเอาจอที่หนักรองลงมานะครับก็คือไอ้เจ้าLG 27UD58 ตัวนี้นะครับเป็นจอ27นิ้วนะครับตรงฐานมันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่ผมก็ต้องหมุนมันออกมาตัวล็อกออกมาแล้วซึ่งไอ้จอ LG ตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยจะถอดออกยังไงนะครับก็เดี๋ยวช่างแม่งมันครับติดไปทั้งอย่างนี้ไปเลยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมีรูให้ใส่น็อตขันน็อตอยู่4รูนะครับก็คือเป็นมาตรฐานเวซ่าใส่ได้นะครับส่วนของเดลก็เหมือนกันนะครับมี4รูนะครับแต่ว่ามันมีน็อตขันอยู่เดี๋ยวผมเอาน็อตออกนะครับขันน็อตตัวเก่าออกก่อนจากนั้นมาลองดูว่าน็อตตัวไหนที่เราสามารถใช้ได้ลักษณะของน็อตนะครับยาวกว่าที่เขาแถมให้มานะยาวกว่าของเดลดังนั้นเดี๋ยวผมลองใช้อันยาวดูแล้วกันนะครับมันจะได้คล้องง่ายๆหน่อยวิธีการติดตั้งจอนะครับคือเราจะใช้วิธีการแขวนจอนะครับดังนั้นเราจะขันน็อตเข้าไปรวมๆก่อนที่2อันบนนะครับก็คือแบบนี้หมุนเข้าไปรวมๆก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่มาหมุนมันขึ้นไปหมุนไอ้นี่ขึ้นมาอัพเพื่อให้คำว่าอัพเนี่ยมันจะมีคำว่าอัพอยู่ตรงนะครับถ้าเกิดสังเกตดีมันจะมีคำว่าอัพนะครับมีลูกศรชี้ขึ้นด้วยให้มันอยู่แนวตั้งนะครับแขวนจอเนี่ยแล้วแต่สะดวกเลยนะจะแขวนยังไงเนี่ยปึ๊บแบบนี้ก็ถ้าสังเกตเนี่ยตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับวิธีการแขวนเนี่ยก็คือผมขันลุ่มๆใช่ไหมแล้วผมก็ห้อยมันลงไปไอ้ตรงเขี้ยวที่มันแหว่งไว้อยู่นะครับแล้วก็ขันน็อตยึดไปเลยแบบนี้แล้วก็ใช้น็อตอีก2ตัวนะครับขันอีก2รูโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่คือ1จอเนี่ยก็จะตั้งแบบนี้ได้แต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าจอเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับเขาบอกว่าแขนข้างนึงอ่ะรับน้ําหนักได้ 6.5 ใช่มั้ยแต่จอตัวนี้หนัก 6.3 กิโลนะครับก็เรียกว่าปริ่มๆเลยดังนั้นเวลาถ้าเกิดปล่อยเนี่ยมันก็จะไหลเห็นมั้ยมันไหลลงมามันไหลลงมามันจะมีวิธีที่ทําให้เราสามารถยึดให้มันแน่นหนืดขึ้นได้นะครับตรงที่ข้อต่อของไอ้แขนจับจอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้นี่ครับไอ้ตัวขันตัวนี้ที่เขาแถมให้มาเนี่ยเพื่อขันให้มันแน่นอย่างไอ้ตรงเนี้ยเอาทีละส่วนก่อนนะตรงเนี้ยมันหดลงไปใช่ไหมข้างบนตรงเนี้ยถ้าเกิดสังเกตครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือถ้าเกิดขันให้บวกเนี่ยก็คือขันให้มันแน่นขึ้นนะครับสมมติว่าผมยกจอนี้ขึ้นมาขันไปทางขวานะครับขันให้มันแน่นขึ้นผมจะขันตรงนี้นะครับปืดขันให้มันแน่นขึ้นอึ๊สอ่ะปล่อยปุ๊บอ่ะยังไหลอยู่อีกกูก็จะขันให้มันแน่นขึ้นอีกยังไหลอยู่อีกเดี๋ยวก็จะขันให้มันแน่นขึ้นอีกอยู่แล้วอยู่ยังอยู่แล้วนะอีกสักทีนึงก็ได้กลัวมันหวานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังห้อยอยู่ใช่ไหมก็มาขันตรงนี้ตรงข้อต่อตรงนี้ให้มันแบบมึงอย่าหนืดมากเกินไปดันมันขึ้นมาแบบนี้อึ๊บเวลาหมุนนะเหมือนจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันจบพอมาแน่นแบบนี้ปุ๊บก็สามารถเงยขึ้นเงยลงได้ตามสะดวกแล้วเห็นไหมยกขึ้นยกออกได้ไม่มีปัญหา
เสร็จไปแล้วนะครับ1จอนะครับดูนะฮะเนี่ยฮะผมแงนขึ้นแบบนี้มันก็จะแน่นเห็นไหมยกขึ้นยกลงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอ็นซ้ายเอ็นขวาได้และยังไม่พอนะครับเราโรเตทได้ด้วยนะครับโรเตทได้ด้วยแบบนี้เพื่อตั้งอ่าน PDF หรือว่าอ่านการ์ตูนอะไรก็ตามนะครับก็สามารถปรับระดับได้สบายๆถ้าเกิดเราอยากจะดันให้มันหดเข้าไปนะครับผมก็ต้องหมุนโรเตทไอ้แขนจอฝั่งเนี้ยกลับเข้ามาแบบนี้แล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปถูกมั้ยคือแขนมันสามารถปรับระดับได้ปึ๊บหดตัวนี้เข้ามาก็จะหดเข้ามาประมาณหนึ่งละหรือบางคนชอบให้มันตั้งอยู่กับโต๊ะก็เอามันลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เอ็นขึ้นมาดูแบบนี้ก็ทำได้นะครับแล้วแต่เพราะตอนนี้มันอยู่ละอยู่ทุกมุมอยู่ทุกระดับเลยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่อยู่หรือว่าทำไปทำมามันหลวมขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมอาจจะต้องปรับเพิ่มนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างปึ๊บมันจะเริ่มไหลเห็นไหมมันไหลจุดไหลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ต้องหมุนอีกสักหนึ่งรอบอึ๊บจบแน่นเอียดนะครับแน่นไม่ไหลละยกขึ้นยกลงไม่ไหลเฮ้ยเขาทำมาดีอ่ะเขาทำมารับน้ำหนักจอเดียวด้วยผมอึ้งมากเลยนะเพราะจอนี้ผมแม่งหนักสัสๆเลยนะครับดังนั้นไอ้จอที่2ก็คงต้องใช้ขนาดเดิมนะครับก็คือ M-A นะครับ M-A เพราะว่าไอ้ขนาด M-B นี่มันใหญ่ไปนะครับมันหนาไปใส่กับจอนี้ไม่ได้นะครับอ่ะก็มาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือหมุนไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นแนวตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขันน็อตตรงเนี้ยให้มันหลวมๆไว้เพื่อเราจะแขวนนี่จอของ LG ขันไว้ข้างบนหลวมๆก่อน2รูแล้วก็แขวนมันแขวนเสร็จมันก็จะห้อยตามระเบียบนะครับมันก็จะห้อยแบบนี้ทีนี้หน้าที่เราก็คือเอามือเนี่ยดันตัวเนี้ยลองไปก่อนแล้วก็หมุนให้มันแน่นขันเข้าไปในจังหวะนี้ถ้าสังเกตนะครับผมจะค่อนข้างยืดตัวพอสมควรแล้วมันเมื่อยนะครับผมทำไงกูก็ปรับลดระดับโต๊ะลงหน่อยนะครับกูจะได้ขันง่ายๆนะครับไม่ต้องชะเง้อมองนะครับแล้วเหลือ2อันล่างนะครับผมก็ขันด้วยน็อตตัวเดิมมองไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าใครเห็นก็คือเข้าใจเลยอ่ะขันเข้าไปในแนวเดิมรูเดิมเลยอ่ะแล้วก็ใช้น็อตตัวที่หัวเดียวกับขนาดรูของไอจอมาตรฐานเวซ่านี้นะครับซึ่งเขาแถมมาให้เนี่ยจบเพราะรูมันมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วนะครับขันไม่ยากอ่ะประมาณนี้หลังจากนั้นทำเหมือนเดิมผมก็มาขันไอ้จอตัวนี้ให้มันแน่นนะครับดูตัวนี้นะครับจอนี้มันบางมันเบานะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเนี่ยผมโยกขึ้นโยกลงเนี่ยมันไม่ไหลเท่าไหร่นะครับผมอาจจะขันเพิ่มไปอีกสักรอบนึงแล้วกันให้มันแน่นขึ้นอีกระดับนึงอืดก็แน่นละแต่ทีนี้ที่ยังไหลอยู่ก็คือไอ้ตัวแขนโรเตทตรงนี้นะครับผมก็หมุนมันสักหน่อยฝั่งขวาหมุนขึ้นตามเข็มนาฬิกาฝั่งซ้ายน่าจะหมุนลงนะใช่มั้ยตามเข็มนาฬิกาอ่ะนี่คือแน่นละประมาณนี้มันก็จะอยู่กันคู่กันแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ได้2จอแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ข้างล่างโล่งๆเนี่ยคุณก็จะสามารถวางของอะไรก็ได้เต็มสเกลเลยท็อปตัวนี้ขนาด 1.50m x 75นะครับทีนี้โอ้โหคุณจะวางคีย์บอร์ดวางแก้วน้ำวางจานข้าวอีกอันวางเคสคอมวางกล้องวางที่ชาร์จแบตวางคอมพิวเตอร์อีก1เครื่องก็ได้นะครับคือพอมีสแตนเนี่ยอันนี้เป็นสแตนแบบ2แขนก็จะสามารถยกขึ้นได้แล้วก็ปรับระดับความสูงได้ปรับแนวตั้งอะไรได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเอาไอ้ขายจอ LG นี่ออกยังไงนะคือพยายามดึงออกแล้วหาออกไม่เจอนะครับดังนั้นไอ้จออีกจอนึงที่มันขนาดเล็กมากๆเนี่ยไอ้เนี่ย23นิ้วเองนะครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยจอ LG ธรรมดาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดโรบอทสบายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะผมลองกับจอที่หนักที่สุดเท่าที่สเปคมันจะรับไหวมาแล้วนะครับก็คือไอ้เจ้า Dell 2713ตัว S ตัวนี้หนัก 6.3 กิโลนะครับดังนั้นตัวนี้ผ่านแน่นอนทีนี้เดี๋ยวผมจะลองประกอบเวิร์คสเตชันนะครับแล้วเซตตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบเต็มสตรีมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือซิสเต็มแบบเต็มๆเวลาผมใช้Ergoten Sit to Stand Gen 3ไอ้โต๊ะไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็โรบอทอาร์ม Gen 2นะครับโรบอท02 Gen 2นะครับเป็นมอนิเตอร์อาร์มจับ2จอ27นิ้วทั้งคู่นะเนี่ยแต่ว่าไอ้จอเดียวตัวนึงมันหนัก 6.5 กิโลก็จะได้2จอชิวๆแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะนี่คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นกล่องแดงแรงฤทธิ์ของผมนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมเดี๋ยวจะรีวิวตามมานะครับไอ้ตัวนี้เป็นสเปคที่โหดมากนะครับแต่ว่าผมยัดเข้ามาอยู่ในเคสเล็กขนาดนี้ได้เพื่อไลฟ์สตรีมเพื่อตัดต่อเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็อันนี้ลำโพงแม่งเอ้ยใหญ่พอๆกับเคส CPU กูเลย แค่นี้เองนะครับคีย์บอร์ดผมก็วางไว้บนนี้นี่เห็นไหมพอมันไม่มีฐานสแตนมาให้กวนใจนะครับเดลเนี่ยฐานแม่งใหญ่มากนะครับ LG ก็ใหญ่ตรงนี้ผมก็เลยมีพื้นที่อยากจะวางอะไรก็วางนะครับมีของวางซุกเข้าไปข้างใต้นี้ก็วางเข้าไปแค่นั้นเองเห็นไหมดีไหมดีมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอเนี้ยคีย์บอร์ดผมมาวางไว้ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อไว้ข้างล่างดูนะครับถ้าเกิดวางไว้ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้ผมก็วางไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็อ้อมสายไปไว้ข้างล่างเมาส์ก็เหมือนกัน
แล้วก็มาเสียบเข้าหลังจอปั๊บเรียบร้อยก็จะได้โต๊ะทำงานที่มีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจบสบายๆไม่ใช้ผมก็ดันมันเข้าไปข้างในอยากยืนทำงานนะครับผมก็ปรับระดับความสูงของโต๊ะให้มันเด้งขึ้นมาเห็นไหมก็ปรับได้ปรับระดับสุดเลยซิสเต็มเต็มขนาดนี้ก็ยังยกทั้งหมดได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกิน100โลนะครับก็คือใครมีของบนโต๊ะเกิน100โลนี่ก็ไม่รู้จะวางที่อะไรทั้งหนานะฮะคือผมตัวผมหนักประมาณ90กิโลเนี่ยก็ยังขึ้นไปนั่งบนนี้ได้สบายๆนะครับเอ้ยนี่มันก็สูงเกินไปแล้วลงมาหน่อยเหลือแค่ประมาณนี้คีย์บอร์ดต่ำเกินไปใช่ไหมมันควรจะอยู่ระดับนี้ระดับที่ข้อศอกเราเนี่ยตั้งตรงตั้งฉากระนาบกับพื้นโต๊ะนะครับก็ปรับมันขึ้นมาจบลำโพงนึกว่าพังไปแล้วนะเนี่ยโอเคมีพื้นที่มีสเปซนะครับรู้สึกมองใกล้ไปอยากขยับออกมาก็ขยับออกมาดึงตรงนี้ออกมาหน่อยรู้สึกอยากมองเฉียงๆครับคีย์บอร์ดขยับมาหมุนมาหมุนมาสักหน่อยหมุนมายกขึ้นมาหน่อยหมุนหมุนออกมาก็ได้หมุนออกมาหมุนมาทางนี้ก็ได้ได้หมดเลยเนี่ยมันปรับระดับง่ายมันก็สบายอย่างนี้นะครับ อยากจะนั่งพิมพ์อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอยากจะยืนพิมพ์โดยการปล่อยมือลงไปก็ได้นะครับคือการยืนทำงานนะครับน่าจะเป็น เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าผมอาจจะชอบไปเจอตามคาเฟ่ของแบบเขาเรียกว่าแล้วคล้ายๆ co-working space อ่ะที่จะมีฝรั่งเขายืนทำงานกันเยอะมันอาจจะไม่ถึงกับยืนอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นโต๊ะที่สูงประมาณนี้แล้วอาจจะมีเก้าอี้ทรงประมาณนี้ให้เขาอิงประมาณนี้แล้วก็นั่งทำงานแล้วอยากลุกก็ลุกอยากมานั่งก็นั่งประมาณนี้คือแค่ไว้พักแล้วอิริยาบถเนี่ยมันจะขยับง่ายมันจะเปลี่ยนอิริยาบถง่ายมันไม่เหมือนนั่งนะครับมันไม่เหมือนนั่งคือมันเมื่อยที่ขาถ้าเกิดว่ายืนนานๆแต่ว่าอิริยาบถแล้วก็สรีระร่างกายเนี่ยมันจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในห้องนะครับผมมีเก้าอี้ดีๆตัวนึงที่มันปรับสรีระตามผมได้เนี่ยผมก็พักผ่อนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กดไอ้ตัวเนี้ยมันลงมาในระดับที่เราทำงานได้ก็ปล่อยมันไหลลงมานะครับเนี่ยเราก็ทำงานไปปกติผมใช้ประมาณ80เซนนะครับ80เซนสรุปไอเทมนะครับเอาหลักๆก่อนเลยก็คือโต๊ะเนี่ยก็คือ Ergoten Sit to Stand Gen 3นะครับของผมขนาด150 x 75เซนราคาประมาณ 27,900 บาทนะครับแล้วก็ไอตัวมอนิเตอร์อาร์มตัวนี้ราคา 2,990 คุณรู้สึกว่าจอมันอยู่ไกลก็ขยับมาขยับมันมาโรเทตก็ได้โรเทตได้ตั้งได้เงยได้หมุนกลับเข้าไปอืด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 อันนี้ก็ไกลไปหน่อยก็ขยับเข้ามาดีมากๆบอกเลยถ้าเกิดใครซื้อจอที่แบบมันแนโรเอ็นหน่อยนะครับก็คือจอที่ขอบบางหน่อยเนี่ยก็เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ทำงานสบายเหมือนกันนะตัวนี้2,990นะครับสุดท้ายนะครับก็คือไอ้สมาร์ทคีย์บอร์ดเทรย์ตัวนี้เนี่ยที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับขึ้นปรับลงได้เนี่ยตัวนี้ราคา 4,990 นะครับก็เอาไปติดกับโต๊ะอะไรก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีตังค์ซื้อตัวนี้ก็ไปซื้อโต๊ะธรรมดาแล้วก็มาติดก็ได้แต่ว่าโต๊ะธรรมดามันก็เตี้ยไง พอเตี้ยปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะเตี้ยลงไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้มันอาจจะไปแบบติดขาของคุณไงถ้าเกิดว่าโต๊ะมันเตี้ยเกินแล้วคุณไปติดให้มันเตี้ยอีกไอ้ตัวนี้เวลามันเอาลงไปซ่อนเนี่ยมันอาจจะแบบไปติดเข่าของคุณก็ได้นะครับดังนั้นให้วัดความสูงดีๆหน่อยนะทีนี้ก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ลองกับเพื่อนผมเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้มนุษย์ตัวเตี้ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยสูง175เซนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมที่เตี้ยกว่าผมเนี่ยเดี๋ยวมาให้มันมาลองใช้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมาเจอโต๊ะตัวนี้เนี่ยฟีดแบคมันจะเป็นยังไงนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้มาลองกับคนตัวเล็กดูนะครับว่าถ้าเกิดคนที่สูงประมาณ153เซนแล้วมาใช้ไอ้โต๊ะตัวนี้ปรับระดับใช้งานกันยังไงนะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมจะสอนใช้แอปไปด้วยเลยแล้วกันนะครับแอปนะครับชื่อ Ergoten Sit to Stand นะครับอยู่ตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับเราสามารถใช้มือถือเนี่ยควบคุมโต๊ะตัวนี้ได้แต่ว่าตัวนี้ต้องเปิดบลูทูธนะครับเรากดเข้าไปตอนแรกก็แอดก่อนครับอันนี้ผมแอดไว้แล้วนะคือแอดปุ๊บก็จะเจอเลยง่ายๆครับกดจิ้มไปตัวนี้มันก็จะคอนเนคติ้งโต๊ะตัวนี้พอเจอแล้วตอนนี้สูงสุดเลยนะครับก็คือ1286มิลก็สูงประมาณ 1.20 เซนนะครับซึ่งมันจะมีแค่2ปุ่มให้ควบคุมไปเลยคือขึ้นกับลงนะครับอันนี้ขึ้นสุดที่เหลือก็ลงมานะครับลงมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาขึ้นก็กดค้างอันนี้ต้องกดค้างนะครับต้องกดค้างมันหนึ่งจะขึ้นนะครับแล้วกดลงนะครับเผื่อว่าบางทีเรารีวิวอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงรีวิวอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วไอตัวเนี้ยมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเราจะไม่ต้องไปเอื้อมกดนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธแล้วกดเอาก็จะลงมาทีนี้คนตัวเล็กเนี่ยต้องใช้ระดับประมาณไหนคือถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะนั่งอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้คนตัวเล็กนะครับเป็นเก้าอี้ที่ปรับระดับให้เตี้ยสุดๆแล้วนะครับอันนี้เก้าอี้Ergoten ของทูรี่นะครับเตี้ยสุดแคบสุดปรับหัวลงมาต่ำสุดที่วางแขนก็ปรับต่ำสุดแคบสุดคือต่ำแคบกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะปรับไซส์ประมาณไหนประมาณนี้
เนี่ยก็จะทำให้คนตัวเล็กเขาปรับไซส์ได้ว่าเราจะนั่งทำงานประมาณไหนเป็นคุณถ้าเกิดไอ้โต๊ะตัวนี้คุณนั่งทำงานประมาณไหนอ่ะอันนี้โอเคอยู่อันนี้โอเคไอ้ตัวเนี้ยมันมีคีย์บอร์ดวางอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้ตรงเนี้ยเป็นตัวสเตชันทำงานคือใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์วางอยู่ตรงนี้นะครับโต๊ะก็ต้องปรับระดับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บก็จะทำให้ปรับระดับการทำงานของเราให้มันเหมาะกับความสูงของเราได้นะครับอย่างอันนี้ก็รวมๆหลายๆส่วนนะครับเก้าอี้ก็ปรับได้โต๊ะก็ต้องปรับได้อะไรอีกอะจออีกนี่ไกลไปก็ขยับมาตรงนี้สูงไปก็ดันมันลงงี้ไอ้คีย์บอร์ดนี้ถ้าเกิดต่ำไปก็ดึงมันขึ้นมาได้ส่วนระดับของโต๊ะเนี่ยถ้าเกิดปรับเสร็จครั้งนึงแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีคนใช้โต๊ะเนี้ยใช้ด้วยกันหลายคนเนี่ยปรับทีนึงความสูงก็คงไว้เท่านี้ใช้ยาวๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากยกเว้นว่าคุณจะยืนจะนั่งแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าแอปเวลาใช้เนี่ยก็แค่มีขึ้นมีลงนะครับไม่ได้มีเมมโมรี่บนนี้นะถ้าคุณจะเมมความสูงคุณไปเมมไอ้ตรงรีโมทตรงนั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ลองมานั่งสิรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนผมคนเดียวนะครับอันนี้ครูไก่มินิมารุนะครับรับน้ำหนักสบายนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นไปสู่ที่สูงนั่งกินข้าวชมวิวไอ้โต๊ะตัวนี้ถ้าเกิดเราไปตั้งบนดาดฟ้าก็จะสวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งด้วยนะครับคือคุณหนักเท่าไหร่นะ45นะครับผมตอนนี้หนัก87 88นี่แหละรวมกันก็ประมาณ120 130กว่าโลบวกกับของบนนี้อีกนะครับ150แน่นอนจริงๆมันก็แทบจะเกินลิมิตน้ำหนักของเขานะคือเขาบอกน้ำหนักอาจจะรับได้ประมาณ100โลแล้วก็เกินอีกนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดหนักขี้เคียแล้วจะเป็นยังไงก็คือไม่มีอะไรก็แค่เข้ามานั่งนี่แหละขยับไปหน่อยสิโอเคบนนี้มีโน้ตบุ๊กมีไอตัวขาตั้ง Ergo Ten Arm นะครับแล้วก็มีจอแท็บเล็ตดิสเพย์ตัวนึงแล้วก็ข้าวของนิดหน่อยแล้วก็ตัวผมที่หนักรวมๆเนี่ยผมว่าเกือบ140แล้วอะตอนนี้ต่ำสุดนะครับ637มิลเดี๋ยวผมจะใช้บลูทูธนะครับเพิ่มความสูงขึ้นไปผมรู้สึกว่ามอเตอร์มันทำงานหนักมากครับเสียงแปลกๆขึ้นช้ามากอะตอนนี้ขึ้นช้ามากขึ้นช้าไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วจากตอนแรกเนี่ยมันจะได้เมตร20เซนตอนนี้มันได้แค่80เซนตอนนี้มันได้แค่80เซนคือมันหยุดแล้วนะผมลองฝืนมันอีกนิดนึงนะครับโอ้สงสารนะขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกแต่เสียงนี่เหมือนมันจะร้องไห้แล้วอะขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้จนสุดไหมอึดหน่อยเพื่อนอึดหน่อยอึดหน่อยสุดแล้วครับตอนนี้ขึ้นสุดแล้วคือถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะครับแต่ไม่ควรนะครับผมแสดงตัวอย่างที่ผิดให้ดูนะครับซึ่งเวลาทำแบบนี้มันจะทำให้เฟืองอะมันรับภาระแล้วอายุการใช้งานมันก็จะต่ำลงดังนั้นน้ำหนักนะครับพยายามอย่าให้เกิน100โลนะครับเป็นดีอ่ะอย่างเงี้ยสปีดในการขึ้นลงเนี่ยจะเป็นปกติละเพราะไอ้นี่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาผมขึ้นไปนั่งเนี่ยถ้าผมตัวคนเดียวนะก็อย่างที่เคยทำให้ดูนะครับมันก็สปีดปกติถ้าน้ำหนักมันเกินเสียงก็จะอีดแอดอีดแอดเสียงแบบโต๊ะจะขาดใจตายลงได้สุดเท่าไหร่นี่คือต่ำสุดนะครับ60เซน63เซนใช่ครับเตี้ยมากคือก็เตี้ยพอดีกับโต๊ะที่คุณตั้งอ่ะเนี่ยผมเข่างอเลยเนี่ยนี่คือที่สุดแล้วใช่อ่ะสรุปนะครับถ้าคนตัวเล็กเนี่ยจะนั่งทำงานนะครับก็ปรับขึ้นปรับลงเอาอย่างของคุณนี่ประมาณ72เซนประมาณนี้โอเคป่ะประมาณเนี้ยที่เมื่อกี้ที่ผมเมมไว้72 73เซนนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีที่วางคีย์บอร์ดด้านล่างเนี่ยโต๊ะเนี้ยก็จะสูงอยู่ในระดับที่เอาคีย์บอร์ดมาวางไว้ข้างบนแล้วก็แขนเนี่ยจะได้ไม่ต้องตั้งจะได้ไม่ต้องยกสูงมันจะอยู่ประมาณนี้เอนลงไปไม่เมื่อยแต่ถ้าเกิดมีคีย์บอร์ดวางอยู่ข้างล่างแล้วจะใช้คีย์บอร์ดเลื่อนออกมาโต๊ะตัวนี้ก็ต้องสูงขึ้นหน่อยคุณก็ต้องปรับมันขึ้นมาก็ประมาณ83เซนนะครับประมาณ83เซนอันนี้โอเค83เซนถ้าเกิดว่ามีคีย์บอร์ดวางอยู่ข้างล่างด้วยประมาณนี้ก็ไปแอดจัสต์กันเอาเองนะครับอันนี้สำหรับคนตัวเล็กนะฮะถ้าเกิดลองยืนทำงานดูนะครับจากตอนนี้ประมาณ70กว่า80เซนนะครับปรับขึ้นมาขึ้นมาเป็น93เซนนะขึ้นมาอีก10กว่าเซนนะครับลักษณะท่ายืนการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ปรับระดับได้ก็มีประโยชน์อย่างนี้ฮะแอดจัสต์ได้ทุกอย่างแต่นี่หมายถึงว่าจอผมก็มีมอนิเตอร์อาร์มไว้แอดจัสต์ด้วยนะครับความสูงปรับสูงต่ำนะครับอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับข้อดีข้อเสียที่ผมใช้ไอ้ทั้ง3เซตนี้โต๊ะไม่มีข้อเสียอะไรนอกจากหนักขี้เคียคือถ้าเกิดว่าคุณเซตของคุณดีแล้วคุณวางแผนไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยมีแต่ข้อดีข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอคือผม
จะย้ายโต๊ะแบบจริงๆผมอยากให้มันติดล้อด้วยนะคืออยากจะรีวิวมุมนี้กูอยากจะเลื่อนไปตรงนี้อยากจะเลื่อนไปตรงนี้มันไม่ได้แล้วนะเพราะมันหนักถ้าเกิดมีสัก2คนอยู่ในห้องช่วยกันยกเนี่ยโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วพรมเนี่ยย้ายทีขยับทียับหมดแล้วก็มันยกโต๊ะลำบากอ่ะมีข้อเดียวถ้าเป็นโต๊ะนะนอกนั้นไม่มีผมเคยเอาข้าวมากินเอาน้ำมากินตรงนี้ก็มี6บ้างก็ไม่มีปัญหายังไม่เคยเอาน้ำฉีดใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพื้นห้องผมจะเลอะนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเวลาใช้ผมก็ใช้บวกขึ้นบวกลงแบบนี้บวกขึ้นบวกลงปรับระดับปกติไม่มีปัญหาอะไรแขนจับจอแขนจับจอจะมีปัญหาเฉพาะตอนที่วาดรูปถ้าเกิดวาดรูปอย่างที่ผมบอกนะครับสมมติว่าถ้าเกิดไอ้นี่มันเป็นจอวาดรูปผมยกมันออกมาแล้วก็ตั้งไว้ต่ำๆแบบนี้นะถ้าเกิดเราเอามือไปกระจิ้มกระจิ้มมันอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยมันจะสั่นเห็นไหมมันจะสั่นจอเนี่ยมันจะสั่นวิธีการก็คือเราอาจจะต้องเอาตัวแท็บเล็ตอะมาแนบชิดโต๊ะแบบนี้ปุ๊บอ่ะเวลาวาดมันก็จะไม่สั่นละอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขอันนึงหรือถ้าเกิดคุณมือนิ่งพอก็ปล่อยมันลอยแบบนี้ก็ได้นะเผื่อว่าข้างล่างคุณวางของแล้วก็ค่อยๆระบายแบบระบายเบาๆอะระบายโดยที่มือไม่ได้วางอยู่บนเนี้ยนึกออกไหมก็จะแก้ปัญหาได้แต่นั้นมันคือการใช้งานแบบมีการแอคชั่นกับแขนจอตลอดเวลานะครับก็เป็นการใช้งานเฉพาะทางซึ่งคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานแบบนั้นก็ไม่เจออยู่แล้วนะครับข้อเสียสายที่เขาให้มา USB กับแจ็คออเดียโอผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะม้วนเก็บไว้ไหนนะครับลุงลังปล่อยอยู่ข้างหลัง ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะผมต่อลำโพงแล้วก็ USB 3ก็มีเหลือเฟืออยู่ที่คอมนะครับนอกนั้นก็โอเคมันช่วยเพิ่มพื้นที่จอให้ผมแล้วเวลาวาดรูปก็ดีงามเราปรับระดับได้ไงส่วนคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมเอาคีย์บอร์ดมาวางไว้ตรงนี้น้อยซึ่งแล้วแต่คนนะอย่างผมอาจจะชอบวางไว้บนโต๊ะมากกว่าเพราะว่าชินกับการเอาคีย์บอร์ดมาวางไว้บนโต๊ะนะครับตอนที่ผมทำงานเนี่ยผมจะขยับนู่นขยับนี่ขยับคีย์บอร์ดขยับเมาส์ไปไกลๆเนี่ยมันมีพื้นที่เต็มไปหมดแต่ว่าไอ้สมาร์ทคีย์บอร์ดเทตัวเนี้ยก็คือมันจะฟิกว่าคีย์บอร์ดจะต้องอยู่ตรงนี้นะเมาส์จะขยับได้แค่นี้นะคือพื้นที่มันก็จะน้อยนึกออกไหมสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยพอถ้าไม่ใช่คนใช้งานแบบผมล่ะคือถ้าเกิดว่าไปนั่งตามร้านกาแฟเนี่ยก็คงมีพื้นที่ได้ไม่เกินนี้แหละแล้วก็ทำงานข้างนอกได้สบายๆนะครับบางทีอยากวางเอกสารอยากวางมือถืออยากวางอะไรก็วางอ่ะแต่ว่าอย่าให้หนักเกินคีย์บอร์ดกับเมาส์อะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักแบบหนักมากสุดท้ายนะครับไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรีวิวแล้วก็ทำให้ดูเนี่ยผมใช้ทำงานจริงแล้วก็มันจะอยู่ในสตูดิโอออฟฟิศของผมเนี่ยไปยาวๆเลยก็เดี๋ยวใช้งานตลอดเวลาแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยผมก็ใช้งานมันหลายคลิปแล้วเหมือนกันอย่างที่มีตัวอย่างให้ดูนะครับทั้งหมดเนี้ยไปดูได้ที่โชว์รูมที่ CDC แล้วก็มี K-Village หรือ The Circle นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวร์ให้ไปดูที่ช็อปก่อนเราจะได้รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่โต๊ะไฟฟ้านี่เอาจริงนะผมว่าคุณแค่วัดขนาดพื้นที่ห้องคุณอะแล้วสั่งแล้วก็ให้เขาไปประกอบจบเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปดูนะแต่ถ้าใครได้มาดูก็ดีไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะนึกไม่ค่อยออกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอโต๊ะไฟฟ้าแบบนี้มันจะนึกออกก็ต่อเมื่อมันอยู่ข้างหน้าไม่งั้นถ้าไม่มีเวลาจริงก็ดูคลิปรีวิวของผมไปก่อนนะครับก็อธิบายไว้พอสมควรละใครมีคำถามอะไรนะครับรบกวนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ต่อให้หมดพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับสินค้าพวกนี้มีขายหมดแล้วใน Ergoten นะครับราคาเนี่ยผมบอกไปแค่ประมาณการตอนนี้ที่เขาขายตอนนี้นะครับอนาคตมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรเนี่ยไปอัปเดตกันเอาเองนะฮะ บอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับเพจผมเนี่ยไม่ได้ขายของพวกนี้เลยนะครับคนชอบอินบ็อกซ์มาถามผมตลอดนะครับโอเคหมดละเท่านี้แหละสวัสดีครับ